ไม่นะไม่นะเธอจะทำอะไรฉันน่ะฉันจะกินตับนายนะสิฮะมาไม่นะใครก็ได้ช่วยฉันด้วยไม่นะไม่นะเธอจะกินตับฉันจริงๆเหรอใช่แล้วฉันจะกินตับนายโอ้ใครก็ได้ช่วยฉันด้วยฟิวไม่อยู่แล้วจะไปไหนมานี่เดี๋ยวนี้เลยไม่นะไม่นะพ่อจ๋าแม่จ๋าช่วยผมด้วยโอ้โหตายแล้วสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เนี่ยพี่นุ้ยก็จะมารีวิวคากุนิใหม่นั่นเองนะคะมาใหม่ล่าสุดเลย175ล้านเยนก็คือโคซาชินั่นเองหรือว่าโคชินะคะตอนนี้มันมีแค่โหมดเดียวนะคะทุกคนเป็นคากุนิโครงกระดูกนั่นเองนะคะมีโบนัสสกิลเป็นโบนเวฟนั่นเองแล้วก็รู้สึกว่าจะไม่มีในมังงะแล้วก็อนิเมะด้วยนะคะน่าจะเป็นผู้สร้างเนี่ยเขาน่าจะทำมารับกับฮาโลวีนมากกว่านะคะพี่นุ้ยว่าเนี่ยโอเคตอนนี้เราก็ได้มาเรียบร้อยแล้วคากุนิโครงกระดูกนั่นเองว้าวดูสิมันเท่มากๆเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปลองสกิลกันนะคะทุกคนโอเคสกิลของมันเนี่ยมีหลายตัวมากเลยเอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปลองสกิล R ดูนะคะทุกคนนี่เลยเข้ามาใกล้ป้าบก็ให้อื้อหือสกิล R เนี่ยเป็นการล็อกคู่ต่อสู้1วินะคะกล่าวรู้สึกว่าเมื่อกี้จะไม่ได้ล็อกเลยนะคะเนี่ยป้าปุ๊บตายปั๊บซะอย่างนั้นน่ะเอาละคราวเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองสกิล F กันดูนี่ไงป้าออกไปสกิล F เนี่ยเป็นการปล่อยกงจักรนะคะใส่คู่ต่อสู้แล้วมันก็จะย้อนกลับมาหาเราคล้ายกับมุมแมลงนั่นเองนะคะทำดาเมจคูณ2เลยนี่เดี๋ยวเราจะลองใหม่อีกรอบนะคะเป็นการลองสกิล C นะคะเป็นการปล่อยขึ้นกระดูกใส่คู่ต่อสู้นั่นเองเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะนี่ไงนี่ใช้เป็นหนูทดลองใช่ไหมใช่แล้วตายเลยเดี๋ยวเราเข้ามาใกล้ๆดีกว่านะคะแล้วก็กดดูอีกรอบนึงนี่ไงมาแล้วเอาละชื้อป้าบฉันตายอย่างเขียดเลยเอาละสูตรวิญญาณพี่ซูซี่ครับสปีดมันตันที่200นะคะพี่โอเคตอนนี้มีน้องๆบอกว่าสปีดตันที่200นะคะพี่นุ้ยก็เลยทำการอัพสปีดให้กลายเป็น200เหมือนเดิมนั่นเองว้าวขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ด้วยตอนนี้พี่นุ้ยก็มาเปลี่ยนสปีดของตัวเองเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเอาละเดี๋ยวเราไปแข่งกับเพื่อนๆกันดีกว่าป้าบลองของเฮ้ยสวยแล้วโดนล็อกเอื้อไม่นะฉันตายแล้วเหรอเนี่ยผมเป็น FC พี่นะคะพี่ซูซี่ว้าวน่ารักมากๆเลยน้องทีเจแบบนี้เนี่ยจะต้องให้เครดิตโชว์ชื่อให้ชัดๆไปเลยเอาละตอนนี้พี่นุ้ยได้ทำการขอ PVP กับคนที่ฆ่าพี่นุ้ยเมื่อกี้แล้วนะคะเลเวลเขาสูงมากๆเลยแล้วก็เป็น Triple S ด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูสิว่าเราจะสามารถเอาชนะเขาได้ไหมอ่ะแล้วสเต็ปการเล่นของพี่นุ้ยนะคะพี่นุ้ยจะทำการปาอาเข้าไปก่อนทุกคนให้ล็อกคู่ต่อสู้นะคะจากนั้นค่อยกด F E แล้วก็ C นะคะเป็นคอมโบเลยนี่ไงล็อกได้แล้วกด F แล้วก็ E นะคะเรียบร้อยเห็นไหมเนี่ยคู่ต่อสู้ของเราเขาก็ตายไปเรียบร้อยแล้ว เอาล่ะเป็นยังไงกันบ้างสเต็ปการเล่นของพี่นุ้ยเนี่ยน้องๆสามารถเอาไปจำเล่นได้นะคะเพราะว่าคู่ต่อสู้ของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาโดน R ล็อกไว้1วิเนี่ยเราสามารถรัวสกิลใส่เขาได้นะคะทำให้เขาตายได้เร็วขึ้นนั่นเองเอาล่ะตอนนี้เขาลงมาแล้วนี่ไงปาสกิลใส่ไปก่อนเลยสวยแล้วโดนล็อกเฮ้ยเกือบไปแล้วนะเนี่ยเฮ้ยนายมาดีเดี๋ยวนี้เลยเธอจะต้องตายวันเนี้ยโอ้โหไม่มีทางซะหรอกเอาล่ะเราจะต้องหาจังหวะล็อกเขาให้ได้นะคะโอเคเอาล่ะชึบเฮ้ยโดนอีกแล้วเฮ้ยสวยนี่ไงป๋าเข้าไปโดนไปหนึ่งดอกแล้วพยายามหลบอาคู่ต่อสู้ด้วยนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าเราโดนล็อกเนี่ยเสียเปรียบมากๆเลยเอาล่ะชึบไม่มีทางซะหรอกนายไม่มีทางได้กินฉันหรอกชึบเฮ้ยเกือบไปแล้วเมื่อกี้เกือบโดนเอาละชึบนี่ไงหลบได้เธอหลบสกิลฉันไม่พ้นหรอกนะพี่ขั้นเทพนะน้องโอ้โหเดี๋ยวมาลองดูกันหน่อยสิหลบไม่พ้นอ่ะชึบเฮ้ยเกือบไปแล้วเมื่อกี้มานี่ชึบเรียบร้อยล็อกได้แล้วจัดการกดซีใส่ไปเลยโอ้โหหลบได้นี่ไงเออในที่สุดฉันก็ตายเหมือนเดิมทุกคนโอเคตอนนี้เราก็ชนะมา2รอบแล้วนะคะทุกคน
ขอพี่แก้มือหน่อยสิน้องโหใครไปมัดมือนายไว้ล่ะเนี่ยเอาล่ะมาเลยมาเลยนี่ไงหลบได้โหไม่โดนหรอกนะเดี๋ยวก็โดนน้องเดี๋ยวพี่จัดให้อื้อหือไม่มีทางหลบได้เดี๋ยวนะชึบล็อกได้แล้วจัดการปาสิเดี๋ยวสิเธอโดนหนักแน่อื้อหือเกือบไปแล้วดีนะเนี่ยที่ซัดกลับทันน่ะโอ้โหเกือบไปแล้วนะเนี่ยทุกคนแต่ว่าเลือดของเราตอนเนี้ยทำไมมันเหลืออยู่แค่ขีดเดียวสวยแล้วเลือดแดงตอนเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวให้ฉันตั้งตัวก่อนได้ไหมเวลานี้แหละที่ฉันต้องการตายซะเถอะแม่สาวน้อยเฮ้ยไม่มีทางฉันไม่มีทางตายอย่างแน่นอนชึบเอื้อกสวัสดีทัดยมบาลในที่สุดก็ตายแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหเลือดของเราเหลือน้อยนั่นเองนะคะเอาล่ะเดี๋ยวมาแก้มือกันใหม่ดีกว่าทุกคนใครมัดมือเธอไว้อ่ะน้อยนี่ไงกล้าย้อนเหรอกล้าย้อนใช่ไหมนี่ฟาดไปเลยเฮ้ยวันนี้เธอต้องตายเลือดของเขาลดแล้วตอนเนี้ยเราต้องเข้าไปใกล้ๆแล้วก็ปาใส่ไปเลยฮึบกดสกิลใส่ไปเลยนะคะทุกคนไม่ต้องยั้งไม่ต้องยั้งเอือกตายแล้วฉันกำลังจะตายโดนล็อกเอาละจึ๊บดีนะเนี่ยที่ปลดล็อกได้ทันอ่ะเจอไปอีกหนึ่งดอกเป็นไงเอือกเรียบร้อยตายไปแล้วฮึ้ยสุดยอดมากเลยนะคะเนี่ยรู้สึกว่ามันยิงได้ไกลแล้วก็มันสะใจมากเลยนี่ไงเอ้าสวยแล้วเฮ้ยเกือบไปแล้วเฮ้ยเมื่อกี้โดนล็อกได้แล้วเชียวไม่มีทางสลบฉันหลบได้นะสิชึบไม่มีทางไม่มีทางได้กินง่ายๆหรอกนะนี่ไงป้าบก็ให้เฮ้ยล็อกได้นี่ไงตามด้วยสกิลซีเฮ้ยถอยก่อนถอยก่อนเอาล่ะตอนนี้รู้สึกว่าเลือดของคู่ต่อสู้ของเราเขาจะลดไปเยอะเลยไม่ตายแน่นอนเลยงานนี้ฉันไม่มีวันตายหรอกนะจิ๊บจิ๊บเห็นสเต็ปการหนีขั้นเทพของฉันไหมเฮ้ยโดนล็อกเฮ้ยสวยเกือบนี่ไงเออลาก่อยเอาในที่สุดเขาก็ลาก่อยเอาเราไปแล้วนะคะทุกคนเขาตายแล้วโอเคตอนนี้จะลงมาอีกไหมเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะไม่ PVP แล้วนะคะถ้าอย่างนั้นก็ไปขอขอบคุณเขาหน่อยก็แล้วกันเนาะเพราะว่าเขามาช่วย PVP ทดลองคาคุเนะใหม่กับเรานั่นเองเออฉันพอแค่นี้ก่อนนะฉันแพ้จะไม่รู้จะแพ้ยังไงแล้ว โอ้โหแหลงทิปเป็นเอ็ดเลยนะคะเนี่ยเก่งกว่าเราอีกนะคะเลเวลเนี่ยไม่ต้องถามถึงนะคะทุกคนเกือบ 2,000 เลยขอบคุณมากเลยเอาล่ะเดี๋ยวเราออกไปด้านนอกกันดีกว่านะคะทุกคนไปหาทำอย่างอื่นกันดีกว่าไปทดลองหางที่อื่นกันดีกว่านะคะโอเคตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆของเราเนี่ยช่วยกันจัดการล็อกบอสอยู่นั่นเองเอาล่ะตอนนี้บอสของเราเนี่ยโดนล็อกอยู่นะคะทุกคนโอ้ทุกคนลุมบอสอย่างเดียวเลยไปไหนแล้วเขาตายแล้วนะสิเดี๋ยวเราเขาเกิดใหม่ฉันไม่ได้ตายนะเมื่อกี้มันลอยขึ้นบนฟ้าไปนะสิพวกนายก็จะอารมณ์ฉันอย่างนั้นเหรอตายซะเถอะนี่ไงโอ้ตายแล้วตายแล้วฉันโดนล็อกเหรอเนี่ยไม่นะนี่พวกนายอารมณ์ฉันอย่างนั้นเหรอใช่แล้วพวกเราต้องการรุมฆ่าเธอนะสิจัดการฆ่าเธอซะเอ้าบอสหายลอยละลิ้วสวยแล้วบอสปิวไปนู่นเลยเฮ้ยใครยิงเราเนี่ยโอ้โหเลือดเหลือขีดเดียวสีแดงแป๊ดเลยเอ้าบอสมาทางนี้จัดการป๋าใส่เลยเอาล่ะมาอยู่แถวนี้กันดีกว่านะคะรู้สึกว่าเมื่อกี้จะวุ่นวายมากเลยน่ากินจังเอือกจะกินฉันอย่างนั้นเหรอโดนกินไปซะเฮ้ยนายจะสู้กับฉันอย่างนั้นเหรออื้อหือนี่ไงจัดการปาไปเลยอย่าคิดจะซ่ากับพี่เลยน้องถ้าไม่อยากจะตายก่อนไว้ดื่มนมโอ้โหตายก่อนไว้ดื่มนมอย่างนั้นเหรอน้อยแน่ช่างกล้าพูด วันนี้เดี๋ยวนี้เลยนี่ไงปาไปซะเอาไม่โดนไม่โดนล็อกเรียบร้อยจัดการเอื้อกตายเรียบร้อยแล้วเฮ้ยซ่าซ่าอย่างนั้นเหรอวัยดื่มนมอย่างนั้นเหรอตบซะไม่เหลือแม้กระทั่งวิญญาณ โอเคนี่ไงป้าบเรียบร้อยอิ่มไปอีกหนึ่งมื้อเลยเอาล่ะเดี๋ยวไปหาคน PVP ต่อกันดีกว่านะคะทุกคนด้านนี้มีใครโอ้แม่สาวน้อยเธอจังสวยแล้วก็เซ็กซี่เหลือเกินอ่ะดูแผ่นหลังเธอสิมีรอยสักด้วยนะเนี่ยใช่แล้วสนใจฉันเลยสิอะฮิอะฮิแน่นอนขอพี่จีบหน่อยได้ไหมมีเบอร์เปล่า โอเคเราจะไม่เอารังแกผู้หญิงนะคะทุกคนชึบนี่ไงเราจะจัดการเฉพาะผู้ชายเท่านั้นน่ะเธอชอบกินตับผู้ชายเหรอมันอร่อยมากเลย ถุยโอเคเฮ้ยนี่ใครอ่ะเออเจ้าหัวเขียวเมื่อกี้นี่นะ
อย่านะอย่านะอย่าแม้แต่จะคิดนะทำไมอ่ะฉันจะไม่ยอมให้เธอกินตับฉันเป็นรอบสองอย่างแน่นอนเฮ้ยหนีดีกว่าเรียบร้อยโดนจับซะเฮ้ยทำไมภาพของเรามันดีเลยแบบนี้ล่ะเนี่ยจะไปไหนจะไปไหนมานี่เดี๋ยวนี้เลยสวยแล้วสวยแล้วเธอจะฆ่าฉันอ่ะเฮ้ยยิงระยะไกลเอื้อกเรียบร้อยตายไปแล้วใช่ไหมเนี่ยฉันมานอนนับดาวนะเดี๋ยวสิในที่สุดเขาก็ตายไปเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเอาล่ะเป็นการรีวิวคาคุเนะใหม่นั่นเองนะคะเป็นยังไงกันบ้างชอบกันไหมคะน้องๆเอาล่ะถ้าใครชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพี่นุ้ยด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะบ๊ายบายไปแล้วจ้า